ระบาดชมพู่ทนไม่ไหวหลังชาวโซเชียลเต็งพาบุตรเข้ารายการหลังจากนักแสดงและพิธีกรชื่อดังม้าออนภาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีที่มีนักเรียนออกมาชู3นิ้วและผูกโบสีขาจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่านอนอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลจนต่อมาม้าออนภาประกาศยุติบทบาทพิธีกรไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวใส่ไข่และรายการสามแซ่บม้าออนภายุติหน้าที่พิธีกรขณะเดียวกันดูเหมือนเรื่องจะไม่จบเพราะชาวโซเชียลบางคนก็แบบไม่สนโลกหยิบประเด็นชมพู่เอาสายฟ้าพายุเข้ารายการเพราะเห็นว่าชมพู่สนิทสนมกับม้าออนภาเรียกได้ว่าลำหนักไปถึงคนใกล้ชิดกันเลยทีเดียวภาพจากจอมิดแมททีเรียลเกิร์ลอยากพูดถึงรายการหน่อยเราเป็นแฟนคลับรายการนี้แต่พอชมมีนำบิดชาร์ปทั้งสองมาด้วยทำให้ไม่อยากดูเอาน้องเข้ารายการเหมือนว่าเป็นรายการตัวเองเราดูเทปพี่เด่นพี่แพตตี้จะปิดทีวีดีไหมหรือจะดูต่อไปสรุปดูต่อเพราะชอบแขกรับเชิญมากแต่พอคุยกับแขกแล้ววนมาคุยกับน้องสายฟ้าพายุพอถามแขกแขกก็สนใจที่น้องทั้งสองที่เราออกมาทวิตเพื่อให้คุณรับรู้แล้วแก้ไขมันนะคะไม่ได้มาเพื่อว่านะคะมาเพื่อบอกให้ทราบว่าคนดูบ้างคนเขาไม่ได้ชอบนะคะที่เขาดูเพราะแขกรับเชิญนะคะเรามาด้วยความหวังดีนะคะที่เตือนเพราะรักรายการนี้มาตั้งแต่สมัยฉายตอนกลางคืนนะคะนี้ก็กลัวโดนทัวร์ลงมากเลยแต่ยังไงก็ต้องมีคนออกมาพูดถึงรายการนี้บ้างและถ้ารายการนี้เป็นเหมือนสมัยแรกๆที่เริ่มฉายได้จะดีมากนะคะเอาทวิตนี้ที่คนพิมพ์หรือคอมเมนต์ไปอ่านแล้วรีบแก้ไขนะคะคนดูไม่ชอบอะไรบ้างแล้วนำมาปรับให้เข้ากับรายการจะดีมากเลยนะคะแล้วคนดูก็เยอะขึ้นนะคะถ้าชมจะพาลูกเข้ารายการนั้นช่วยทำรายการเป็นของตัวเองใน YouTubeจะดีกว่านะคะเรานี้ชอบรายการสามแซ่บที่ฉายตอนกลางคืนดีมากเลยทำให้เราอยากดูตลอดเลยถ้าปรับได้ก็จะดีนะคะคนดูก็อยากดูมากขึ้นนะคะถ้าอยู่แบบนี้คนดูจะหายไปเลยนะคะนิติเพื่อให้แก้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายครับ โรงเรียนดังแถลงปมการวิภากรโพสต์บุตรสาวถูกให้ออกจากโรงเรียนเรียกได้ว่าโรงเรียนถึงต้องรีบออกมาแถลงกันเลยทีเดียวสืบเนื่องจากกรณีที่การวิภากรสุพิมายภรรยาอาของนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุพิมายหรือเสกโลโซได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลส่วนตัวในทำนองว่าบุตรสาวน้องลอนดอนไปโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งแต่กลับถูกให้ออกและโดนปัดความรับผิดชอบจากทางโรงเรียนล่าสุดช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันนี้25สิงหาคมคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพมหานครแคมปัสพระราม9นำโดยด็อกเตอร์วีรชัยเตชวิจิตรผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนนายมโนจสังขราชผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์และมิสคาโรไลน์รำหัวหน้าครูระดับชั้นประถมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเป็นการชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวในสองเรื่องที่อยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างสำคัญแต่ไม่ค่อยตรงประเด็นเลยจะมาชี้แจงให้ฟัง 1. เรื่องบุตรสาวของคุณการที่ถูกกล่าวหาว่าโดนแกล้งมันไม่เป็นความจริง 2. ที่บอกว่าไม่ให้น้องลอนดอนเข้าเรียนก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันกฎเหล็กหนึ่งในนั้นของโรงเรียนคือจะไม่มีการรังแก
หรือโพสต์โซเชียลที่ทำให้ความรู้สึกไม่ปกติถ้าเรามีบุตรที่ถูกทำไม่ดีที่โรงเรียนขอถามว่าบุตรจะอยากมาโรงเรียนไหมถ้าเกิดมีเรื่องกันโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนานาชาติมีมาตรการในระดับฐานของโลกทางโรงเรียนให้ความสำคัญของความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีบทลงโทษอย่างเข้มงวดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหากันขึ้นแต่การกลั่นแกล้งรังแกกันมันเป็นไปโดยปากยืนยันได้ว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเคสดังกล่าวเลยการรังแกการหรือการบูลลี่หมายถึงการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะทำร้ายให้เสียใจทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งการจะแรงมาอีกระดับกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์เราจะเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งสองฝ่ายและจะหาผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อซักถามและเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าหลังจากการสอบสวนมันเป็นกรณีที่รังแกกันจริงๆก็จะกำหนดบทลงโทษให้สมเหตุสมผลและจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบจากนั้นครูก็จะเริ่มวางแผนการช่วยเหลือทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพื่อสอนในสิ่งต่างๆจุดใหญ่เลยคือผู้กระทำผิดต้องแก้ไขและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำการบูลลี่ที่กล่าวอ้างเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะเกิดส่วนที่กล่าวอ้างว่าโรงเรียนไม่ให้เข้าห้องเรียนก็เป็นไปไม่ได้ที่บอกไล่น้องออกก็ไม่เป็นความจริงในวันแรกที่เปิดเทอมน้องยังมาเรียนเป็นปกติและวันนี้ก็ยังมาเหตุผลที่จะให้หยุดพักชั่วคราวก็ต่อเมื่อผู้ปกครองไม่ได้มีการชำระค่าเล่าเรียนทั้งที่ทวงถาม3ครั้งแล้วแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้น้องมาเรียนได้ต่ออีก2อาทิตย์ส่วนกับคุณการอาจจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันได้ก็สามารถมาคุยกันแต่ถ้าจากวันนี้ยังทำให้เสื่อมเสียเกียรติของโรงเรียนอีกเราก็จำเป็นต้องรักษาเกียรติของเราไว้เรามีการคุยการโทรศัพท์บ้างแต่ยังไม่ได้มีการสรุปอะไรเรียบร้อยเราเชิญให้คุณการเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาจริงๆแล้วเท่าที่อ่านจากที่คุณการส่งมาเขาจะพูดเสมอทำไมเจ้าของโรงเรียนไม่ติดต่อมาโดยตรงคือผมกับคุณการรู้จักกันมาตั้งแต่น้องไทเกอร์และก็มีน้องเดียตามมาเรียนถึงหมู่สี่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีความจำเป็นที่น้องต้องไปอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจากนั้นคนที่สามน้องลอนดอนก็เข้ามาเรียนตอนอายุ3ขวบตอนนั้นเป็นช่วงมีข่าวแล้วบ้างก็ภาวนาให้จบเร็วๆเราเองก็ดูแลน้องที่โรงเรียนอย่างเต็มที่คือถ้ามีการตั้งใจแกล้งกันจริงๆเรื่องต้องถึงผมที่อ่านว่ามีการทุบหักเกิดขึ้นจริงๆผมคงต้องเชิญคุณครูออกเพราะดูแลนักเรียนไม่ดีแต่พอสืบหาแล้วไม่มีเลยผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้คุณการฟังและถ้าตอนนั้นมีการแจ้งชัดเจนผมจะได้ทราบต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้ตั้งแต่คุณเสกเดินมาหาผมตอนพาน้องไทเกอร์มาผมปลื้มมากเพราะเขาดังมากและเขายังวางใจพาบุตรมาเรียนที่โรงเรียนผมเป็นแฟนคลับเขาก็ว่าได้เรียกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานมากทั้งเขาและภรรยาแต่พอผมได้ยินเรื่องปุ๊บผมยอมรับว่าตอนแรกผมพลาดที่ไม่ได้เช็คแต่พอมาตรวจสอบแล้วมันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามีก็คงต้องไล่ผมตัวเองออกแล้วครับไม่ใช่แค่ครูมันไม่มีจริงๆแล้วนักเรียนในห้องทั้งหมดก็ยืนยันว่าไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้ามีการเอาผลของแพทย์หรือจิตแพทย์ออกมาจะยินดีมากผมยังขอคุณการไปตั้งแต่วันแรกและจะช่วยดูแต่ก็ไม่มีส่งอะไรมาส่วนที่มีการเชิญออกเราไม่ได้มีการเชิญน้องออกบัญชีรายชื่อยังมีชื่อน้องอยู่แต่ที่จะให้ออกก็มีแค่กรณีเดียวอย่างที่บอกไปครับถ้าเป็นเรื่องจริงเขาน่าจะชี้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำน้องโรงเรียนจะได้สืบหาได้ถูกที่บอกจะฟ้อง50ล้านยังไม่ทราบครับยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเราไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครเพราะเราเป็นสถานที่ศึกษาผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อหาอะไรไปฟ้องเผลอๆจะกลายเป็นฟ้องเท็จ
เราไม่อยากให้มีเรื่องมาคุยกันดีกว่าส่วนเรื่องส่วนตัวน้องลอนดอนจะเจอปัญหาอะไรมาไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่เขาอยู่โรงเรียนเขาแฮปปี้ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยผมอยากขอชื่อคุณหมอแต่คุณการไม่ให้บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าให้มาก็จะได้รู้เลยว่าโรงเรียนเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะดูแลนักเรียนเราคาดว่าอาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่เราจะไม่เข้าไปแตะนักเรียนคนไหนมีปัญหามาเราก็จะโอจะเข้าไปพูดคุยด้วยมากหน่อยที่ต้องลบแชทเพราะมันลงเรื่องเด็กมากเกินไปกลัวจะกลายเป็นเครื่องมือเราก็อยากปกป้องเด็กและให้หยุดสนทนาถึงเรื่องนี้ผมจะพูดอย่างเดียวแค่ขอใบรับรองจากแพทย์หรือจิตแพทย์ได้ไหมไม่เชื่อดูของเขาก็ได้ในเมื่อเขาแคปไว้ผมแค่กลัวมันจะไปกระทบกับนักเรียนเท่านั้นถามว่าใน20ปีที่ตั้งโรงเรียนมาออกไปกี่คนแทบจะไม่มีเลยนะครับขอบคุณช่อง8